ที่ผมเรียกว่าจากเดิมนะมันเป็นเหมือนเรื่องเทิร์นลาวเทิร์นสวิงเทิร์นแบ็คเริ่มจากสาธิตขอท่าสวิงแล้วสวิงหัวแต่ว่าไม่โดนขอเตะลาวอันนี้สวิงหัวโดดเตะลาวนะสวิงหัวโดดเตะลาวไปต่อหลังกันไปสวิงหัวโดดเตะลาวสวิงหัวโดดเตะลาวอันคุณเดินอันไหนก็ได้ลูกแรกควรจะสูงประมาณนี้แต่ไม่ต้องโดนเท้าขึ้นแบบนี้เลยใช่นะเอ๊ะอึ๊บปั๊บอึ๊บปั๊บอะไรล่ะยังไม่ดีเลยนี่งอเข่าด้วยดีดีดีต่อไปก็เริ่มจะไม่มีเด้งๆกระโดดสวิงขอกระโดดท่าจัมแบ็คค้างจัมลาวค้างจัมแล้วก็จัมสวิงขอแบบนี้นะช้านะจัมแบ็คค้างจัมลาวค้างจัมสวิงมาอีกแล้วแต่อากาศมาถนัดไปเลยจัมแบ็คค้างจัมลาวค้างจัมสวิงจัมแบ็คค้างน้ำลาวค้างน้ำกุ้งเอาเส้นเลยต่อเนื่องเองเลยเริ่มดึงให้อยู่กับพี่ก่อนให้อยู่กับพี่ก่อนเอิบใกล้ๆเอิบแม่นมากเอิบโอ้การสปริงน้ำหนักสำคัญที่สุดคืออะไรสะบัดหน้าสะบัดหน้าเอิบนี่เตะมา3ทีแล้วยังไม่โดนเลยนะเนี่ยโดดฮึบสะบัดหน้าได้ดีฮึบกระโดดยังน้อยสปริงน้อยฮึบสะบัดหน้าดีแต่เตะไม่ดีฮึบมั่นมากฮึบเน้นที่เด้งก่อนเน้นที่เด้งก่อนให้ดูจังหวะก่อนโดดดีโดดตรงๆให้สูงอย่างเงี้ยโดดตรงๆตึ๊บครั้งที่4ดูที่มาโดนครับอุ้ยท้าลงฮึบเลื่อนถอยฮึบตอนถอยฮึบมาเลยสูงไม่อยากได้สูงนี่ฮึบสูงไม่อยากได้สูงแล้วมาหาเขาเลยมาเลยครับสมัครหน้าด้วยสูงนะฮึบสูงเราจะไปจะขอ5เลยครับทางนี้นะฮึบปืนได้อย่าเสียเลยให้มันสวยเลยเอาเริ่มยกมาแล้วมาเอิบอะไรนะเอิบกูมาเร็วแหมต้องดึงไว้ด้วยพร้อมหนึ่งเอิบกูดึงถ้าไม่ทันเลยพร้อมสะบัดหน้าด้วยนะมาพาเชอร์เท้าสูงหรือยังปาเสียงอย่างนี้ด้วยเอิบอัดเชื่อไม่มาเลยพร้อมมองนะอุ้มมาเอิบเออถ้าพี่อ้อมเตะดีกลับบ้านพร้อมเสียด้วยเอิบเอวเอิบดูสูงดูสูงอีกYeah!
ดีต่อเนื่องได้ดีสูงหน่อยสูงหน่อยสูงหน่อยดีสูงดีสูงดีเอาให้เดินสูงสูงสูงเดินเร็ว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 เอาล่ะสุดท้าย